สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไม้ตัวถูกของวิกเตอร์นะฮะก็เป็น A18 นะฮะก็เป็นร่างโคลนของเบฟสวอร์ดนะฮะดูดิผมให้ดูความเหมือนเหมือนไหม 1290 กับ 3,700 คือต่างกันแค่ก้านกับไอ้ตรงด้ามนิดเดียวฮะถามว่าคุณภาพต่างกันไหมสำหรับผมต่างครับเพราะว่าถ้าไม่ต่างเบสวอร์ดขายไม่ได้แน่ๆโอเคเรามาคุยอันนี้ดีกว่า AS18 นะฮะก็เป็นไม้หัวเบาด้านกลางนะฮะไม้ตัวเนี้ยน้ำหนักหัวอยู่ที่285นะฮะก็ถือว่าเป็นไม้ที่หัวเบาฮะน้ำหนักอยู่ที่4U นะครับค่าสวิงเวทอยู่ที่ 85.5 นะครับแล้วก็น้ำหนักของไม้จริงๆอยู่ที่ 85.4 นะฮะไม้ตัวนี้เป็นไม้หัวเบาก้านกลางขึ้นได้ถึง30ปอนด์ซึ่งขึ้นได้มากกว่าเบฟสวอร์ดพอเบฟสวอร์ดขึ้นได้28ปอนด์แต่ตัวนี้ขึ้นได้ถึง30ปอนด์วัสดุอ่ะดูภายนอกเนี่ยคือแบบคล้ายกันมากฮะคล้ายคลึงแบบอย่างกะเหมือนกันเลยอ่ะแต่ว่าจากที่ผมไปตีมานะก็ค่อนข้างต่างนะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมตีแล้วกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงโอเคครับผมจากที่ผมไปตีมานะฮะก็ลูกตบถามว่าทำได้ดีไหมสำหรับผมอะเบฟสวอร์ดทำได้ดีกว่าเยอะเลยฮะจริงๆมันก็ด้วยราคาเนาะคือไม้ตัวนี้มันเป็นไม้หัวเบาอะพอหัวเบาอะลูกตบกดอะมันไม่กดเลยฮะคือมันเปลืองแรงมากสำหรับลูกตบอะคือตบยังไงก็แบบโอกาสตายยากมากแต่ว่าถ้าเกมรับเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ทำได้ดีนะแต่ถ้าเกมบุกเกมตบเนี่ยตัวเนี้ยมันใช้ตัวอื่นดีกว่าแต่ว่าถ้าเล่นเกมลับจริงๆตัวเนี้ยเป็นหนึ่งทางเลือกได้เลยนะฮะส่วนลูกดาดฮะลูกดาดมันดาดไม่แรงอะครับดาดมันดาดลอยๆดาดไม่กดอะพอดาดมันไม่กดอะเขาเรียกว่าอะไรอะโอกาสที่เราจะโดนคู่ต่อสู้บุกต่อได้อะมันมีสูงดาดก็ไม่ค่อยดีอะฮะผมว่ารู้สึกว่าดาดมันแบบไปเล่นตัวอื่นดีกว่าให้เอาที่มันมีน้ำหนักหัวดีกว่าอย่างที่บอกน้ำหนักหัวมันแค่285ซึ่งสำหรับผมมันถือว่าเป็นหัวเบาพอหัวเบาโอกาสดาดมันก็แบบทำแต้มไม่ค่อยได้ครับส่วนลูกเซฟนี่ทำได้ดีเลยนะคือใช้แรงหน่อยนะแต่เซฟง่ายฮะพอหัวมันเบาอ่ะมันไม่ต้องใช้แบบมันไม่ปวดมือครับแต่ใช้แรงเยอะนะใช้แรงแขนเยอะหน่อยแต่ว่ามันเซฟได้ดีค่อนข้างแบบโอ้ค่อนข้างดีมากเพราะเซฟมันเซฟสบายเพราะมันไม่มีน้ำหนักที่หัวก้านกลางมันเซฟสบายฮะเซฟไม่ต้องใช้แรงเยอะตีง่ายฮะผมรู้สึกมันตีง่ายมากแต่ถ้าบุกอ่ะไม่แนะนำแต่ถ้าเกมรับอ่ะโอเคตัวนี้ใช้ได้ครับผมด้วยการเฟรมเขาเป็นเฟรมตัดอากาศด้วยนะคือเหมือนเลยผมให้คะแนนนะฮะลูกตบผมให้ C ฮะลูกดาดผมให้ C ฮะลูกเซฟอ่ะผมให้ A นะฮะส่วนไม้ตัวเนี้ยเหมาะกับผู้เล่นแนวไหนสำหรับผมมันเหมาะกับพวกเล่นหน้าได้นะตัวเนี้ยเล่นหน้าได้นะเหมาะกับพวกเซฟหลังเล่นคุมเล่นวางตัวนี้ได้นะแต่ถ้าเล่นบุกแนวแบบแนวบุกแนวลุกแนวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เงี้ยถ้าจะบุกอ่ะตัวอื่นดีกว่าแต่ตัวเนี้ยเทียบกับราคา 1,290 แล้วอะผมถือว่าเฮ้ยมันใช้ได้เลยนะมันพอคุ้มค่านะแต่ถ้าเกมบุกผมก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็เป็นแบรนด์กรอบแบรนด์นะฮะก็กรอบตัวพี่มาจากตัวน้องนะตัวนี้ก็ถามว่าโอเคก็โอเคถ้าคุณไม่ซีเรียสคุณใช้ได้เล่นแบบให้ผู้หญิงตีเนี่ยตัวเนี้ยใช้ได้เลยตีง่ายมากสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ขอขอบคุณมากครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด Subscribe กด Favoriteเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะให้ผมมีกำลังใจในทำการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับใครอยากสนับสนุนนะฮะก็สามารถซื้อสินค้าได้ที่เดี๋ยวผมทิ้งเพจไปให้ตรงนี้แล้วก็ทิ้งเว็บไซต์ร้านสำหรับดูสินค้าในร้านนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้แล้วก็สามารถเพื่อนๆสามารถซื้อใน Shopee ได้นะก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้ร้านเปิดทุกวันนะครับผมร้านอยู่ที่รามินทา 3Xแยก6ร้านกับป้ายแยก6ติดกันเลยฮะอยู่ในซอยฟุตแลนด์เนาะก็ใครจะเข้ามาก็
เป็นไปได้ก็อยากให้โทรมาก่อนหรือว่าทักมาก่อนก็ได้ฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบมาครับผม